วันนี้7มีนาคมเวลา 12:45 นที่สภ.เมืองนนทบุรีนายกฤษณะศรีบุญพิมพ์สวยทนายความคุณแม่แตงโมนิดาเดินทางมาที่สภ.เมืองนนทบุรีโดยทนายกฤษณะเผยว่าที่มาวันนี้เป็นทนายของคุณแม่แตงโมตนจะเริ่มดำเนินการทวงความยุติธรรมคุณแม่เห็นข่าวความดันขึ้นและป่วยจึงไม่สามารถเดินทางมาได้แล้วตนมาติดตามคดีความยังมีข้อสงสัยและจะเข้าพบแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ขอคำแนะนำเรื่องชันสูตรศพที่ยังคงมีข้อสงสัย2ประเด็นและไม่ใช่เรื่องของการผ่าศพซ้ำแต่ตนขอยังไม่ตอบหรือว่าลงรายละเอียดเพราะว่ากลัวจะผิดพลาดส่วนการจะมาเยียวยาและบุคคลอื่นขอให้เรื่องนี้เป็นเรื่องในชั้นศาลคดีตอนนี้อย่าเพิ่งกล่าวหาใครทุกอย่างใกล้เข้ามาแล้วมีผู้ใหญ่ยื่นมือเข้ามาช่วยและขอบคุณทนายทุกคนที่ให้คำแนะนำตนส่วนทางนายดายศมีนาทนายสิทธานะคะเข้ามาช่วยเรื่องนี้ตนจะเข้าไปพูดคุยกับคุณแม่และพี่ชายอย่างไรก็ตามเป็นสิทธิพี่ชายที่สามารถทำร่วมกันได้และยืนยันไม่มีความขัดแย้งกันแม่กับพี่ชายมีการประสานกันตลอดค่ะที่ได้มีการแต่งตั้งเป็นที่เรียบร้อยนะครับและหลังจากที่ผมไม่ได้ออกมาติดตามคดีเนื่องจากว่ารอการแต่งตั้งจากทนายให้เรียบร้อยการแต่งตั้งทนายจากคุณแม่แตงโมให้เรียบร้อยนะครับเริ่มดำเนินการเดินหน้านะครับทวงความยุติธรรมให้กับน้องแตงโมกับคุณแม่แล้วนะครับวันนี้คุณแม่เห็นข่าวแล้วความดันขึ้นแล้วก็ป่วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือไม่สามารถที่จะมากับผมได้นะครับและในวันนี้ผมมาติดตามคดีความว่ามีความคืบหน้าอย่างไรและก็ยังมีข้อสงสัยจากในตัวทนายเองนะครับที่จะต้องสืบหาข้อเท็จจริงหลายๆอย่างคุณหมอคงจะแนะนำในเรื่องของผลการชันสูตรนะครับแต่ตรงนี้ผมขอยังไม่เปิดเผยกันแล้วกันนะครับเพราะว่าทางคุณหมอก็มีเวลาแค่วันนี้วันเดียวครับยังผมยังไม่เห็นอะไรสักอย่างเลยตอนนี้ผมเพิ่งจะนับหนึ่งในการมาติดตามคดีนะครับแล้วก็คงจะไม่ปล่อยให้หลุดมือง่ายๆแล้วก็การที่จะมาเยียวยาอะไรกันต่างๆตามที่เป็นข่าวอยู่ตรงนี้ผมจะขอให้เป็นในชั้นศาลแล้วคุณแม่อาจจะยังไม่มีทนายในช่วงนั้นก็เลยทำให้หลุดหลายๆอย่างแต่คุณแม่ก็คือตอบตามความเป็นจริงวันนี้ท่านเสียใจมากเห็นข่าวมันมีแนวโน้มไปอีกทางนึงที่ผมออกมาวันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าผมก็ให้เกียรติพี่ๆทนายท่านอื่นแล้วผมก็ยังอยู่ในระหว่างที่ให้คำปรึกษาแล้วก็เพิ่งได้รับการแต่งตั้งมาก็เลยเพิ่งได้มาเห็นแล้วก็มาปรากฏตัวหน้าสื่อในวันนี้นะครับตอนนี้ขอให้ประชาชนทุกท่านที่ให้กำลังใจอยู่ในตอนนี้แล้วก็ให้มั่นใจในตัวของทนายกฤษณะนะครับว่าจะทำคดีนี้ให้ดีที่สุดและไม่มีคำว่าเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในส่วนของคำต้องสงสัยตรงนี้ยังมีอะไรที่ข้อสงสัยอยู่คำรับทนายครับตอนนี้ผมขอมันเป็นความลับของทางทนายนิดนึงนะครับแต่ทนายจะพยายามเปิดเผยออกมาให้เปิดได้สักหน่อยไหมครับว่าที่ข้อสงสัยมีข้อสงสัยตอนนี้ผมที่จะเข้าไปพบคุณหมอเนี่ยก็จะมีหลายแนวผมยังพูดไม่ได้ต้องขอโทษด้วยจริงๆแต่ในทางรูปคดีเอาเป็นว่าเราให้เกียรติทั้งสองฝ่ายนะครับก็ถือว่าเราอย่าทุกคนยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ในตอนนี้เพราะว่ายังไม่มีใครรับสารภาพอันนี้ในเชิงกฎหมายนะครับแต่ในเชิงสังคมอันนั้นก็อาจจะมีการลงโทษทางสื่ออะไรไปเรียบร้อยหมดแล้วในส่วนของผู้ที่โพสต์ลักษณะการเข้าข่ายคล้ายๆกับหมิ่นประมาทอันนี้ผมขอความกรุณาสักนิดนึงนะครับให้ระมัดระวังสักนิดนึงผมเองเป็นนักกฎหมายก็จริงเป็นทนายความก็จริงแต่ก็ไม่ได้อยากไปฟ้องร้องใครคดีตอนนี้เราอย่าเพิ่งไปกล่าวหาใครว่าคนนั้นผิดคนนี้ถูกนะครับเอาเป็นว่าทุกอย่างใกล้เข้ามาแล้วนะครับแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ยื่นมือเข้ามาช่วยผมเองถ้าอยู่ในมือผมแล้วคดีแบบนี้ไม่เคยรอดผมมีข้อสงสัยหลายข้อนะครับผมจึงต้องมาพิสูจน์เองตอนนี้มีการให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ผมเยอะมากวันนี้นะครับผมก็จะเก็บรวบรวมแต่ในส่วนของ Facebook ผมยังไม่ได้เปิดนะครับต้องขออภัยด้วยเดี๋ยวผมทำเสร็จก็อาจจะขอข้อมูลจากผู้ที่รู้ในส่วนของรูปคดีอื่นๆขออนุญาตนะครับขอยังไม่เปิดเผยเดี๋ยวมันจะไปกระทบกระเทือนกับรูปคดีส่วนการตรวจสอบพิสูจน์หลักฐานอะไรต่างๆนั้นก็ให้ความเคารพพิสูจน์หลักฐานว่าเขาก็ทำงานเต็มที่นะครับแต่ผมเสริมเข้าไปอีกนะครับคำว่าเสริมเข้าไปอีกก็คือให้มันแน่นหนาขึ้นแล้วก็ให้หาข้อสงสัยที่มันคลายออกมาได้คืออย่างนี้ครับการที่เข้าไปพบคุณหมอนี่ยังไม่ได้พูดถึงว่าจะผ่าซ้ำนะครับแต่จะไปดูแนวทางในการหาข้อมูลว่าแผลลักษณะแบบนี้เป็นยังไงเกิดจากอะไรแต่ว่าทางคุณนายศก็เพิ่งแจ้งผมเมื่อเช้านี้เหมือนกันแต่ว่าทางเราเองเดี๋ยวเย็นนี้ก็จะกลับไปคุยกันอีกทีนึงว่าทนายสิทธาที่จะมาเรียกร้องความเป็นธรรมวันพรุ่งนี้เห็นว่าอย่างนั้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นสิทธิ์ของพี่ชาย
แต่สามารถทำร่วมกันได้ยังไม่มีครับไม่มีความขัดแย้งอะไรก็คือตอนนี้ข่าวอาจจะมองว่าเป็นขัดแย้งกันหรือเปล่าแต่ตอนนี้ยังไม่มีนะครับคือทางผมก็ทราบจากคุณนายศแล้วนะครับว่าจะมีทนายตั้มเข้ามายื่นหนังสือขอความเป็นธรรมส่วนผมก็จะดูแลทางคุณแม่ส่วนทางคุณนายศก็จะดูแลทางกับทนายตั้มนะครับเข้ามาดูแลแต่ว่าตรงนี้ผมยังไม่ทราบรายละเอียดว่าเขามีการจ้างกันอะไรหรือยังหรือว่าเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันคุณนายศเนี่ยรับทราบทุกอย่างเพราะผมจะผ่านคุณนายศก่อนนะครับคุณนายศจะเป็นคนประสานกับทางคุณแม่ให้แล้วคุณแม่ก็จะคุยกับผมแต่ว่ามีอะไรทุกอย่างผมจะผ่านคุณนายศด้วยต่อมาเวลา 14:30 นทนายกฤษณะทนายความของคุณแม่ได้เข้าพบแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โดยระบุว่าเป็นการพูดคุยให้คำปรึกษาเบื้องต้นประเด็นสิทธิญาติของผู้เสียชีวิตหรือว่าเหยื่อควรจะได้ทราบนิติเวชมีหน้าที่พูดแทนคนตายที่ผ่านมาเป็นแบบนี้แต่ว่าญาติทั่วไปอาจไม่ทราบเข้าใจว่าข้อมูลเหล่านี้ต้องไปถามจากตำรวจบทบาทตอนนี้ยังไม่สามารถลงไปช่วยผ่าพิสูจน์ได้โดยตรงคือถ้าไว้วางใจก็จะจบศพนี้ไม่ยากหลักฐานไม่ยากรวบรวมพยานหลักฐานส่วนอื่นถ้าทำสมบูรณ์โดยเร็วตั้งแต่ต้นก็จะเก็บตกไม่มากเวลาเปิดเผยขึ้นมาจะต้องตอบให้ได้ว่ามันโปร่งใสและถูกต้องตรงนั้นจะเป็นตัวที่ให้คำตอบเรื่องการเสียชีวิตของแตงโมนิดาพบเงื่อนงำต่างๆล่าสุดชาวเน็ตยังไม่ได้หยุดพักกับการหาความจริงเกี่ยวกับเรื่องของการเสียชีวิตได้ออกมาเผยหลักฐานใหม่คดีแตงโมซึ่งเป็นการที่โรเบิร์ตเคยคอมเมนต์กลาง Instagram ของแตงโมเมื่อเดือนพฤศจิกายนปลายปีที่แล้วว่า already missing the live sales แต่เมื่อเข้าไปดูที่รูปดังกล่าวของแตงโมกลับไม่พบคอมเมนต์แล้วขณะเดียวกันชาวเน็ตบอกอีกนะคะว่าความจริงแล้วโรเบิร์ตแอบชอบแตงโมมานานในส่วนของความคืบหน้าที่คริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพสถานที่จัดพิธีไว้อาลัยแตงโมนิดาขณะนี้ทีมงานสตาฟอยู่ระหว่างการจัดเตรียมในส่วนของสถานที่เก้าอี้ที่แห่งนี้สามารถรับรองจำนวนผู้เข้าร่วมงานได้มากถึง 1,200 คนในส่วนของลานจอดรถรองรับได้500คันเดิมทีสถานที่รับรองได้ 3,500 คนแต่ด้วยเรื่องของโควิด-19 ทำให้ต้องลดลงเหลือ 1,200 คนส่วนของการตกแต่งสถานที่จะเป็นทาง Church of Joy นะคะเป็นผู้ดำเนินการเนื่องจากทางคริสตจักรเสรีภาพนั้นจะดูแลเฉพาะในส่วนของสถานที่และการอำนวยความสะดวกเท่านั้นสำหรับความพิเศษของสถานที่ก็คือระบบเสียงระดับโลกจอ LED ขนาดยักษ์ 7x22 เมตรใหญ่ที่สุดในประเทศไทยคาดว่างานของแตงโมจะต้องยิ่งใหญ่แน่นอนยืนยันว่าการใช้สถานที่แห่งนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายกรณีมีข่าวว่าต้องเสียค่าใช้จ่ายในเรื่องของสถานที่วันละประมาณ 5-6 แสนบาทอันนี้ไม่เป็นความจริงค่ะขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ